2 3เฮ้ยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ปาล์มไบค์ไซเคิลชาแนลครับวันนี้เราใส่เสื้อของคาเซ่แล้วก็เรากำลังจะแกะกล่องสุ่มจากคาเซ่นะครับกล่องสุ่มนี้ไม่ได้มีไว้ให้กับผู้คนทั่วไปกล่องสุ่มนี้มีไว้ให้กับร้านค้าเท่านั้นราคากล่องสุ่มอยู่ที่ 39,900 บาทนะครับเกือบ 40,000 บาทเขาบอกว่าจะเป็นของดีของคาเซ่ที่จะมอบกำไรให้แก่ร้านค้านะครับกำไรแน่นอน 10-12% หรือมากกว่านั้นหรืออาจจะเจอแจ็คพอตดีๆนะครับวันนี้เรามาลุ้นกันว่ากล่องสุ่มราคา 40,000 บาทผมจะได้อะไรไปบ้างใส่เสื้อคาเซ่มาเอาใจเต็มที่นะว่าวันนี้เราจะไปได้อะไรกันบ้างเอาจริงนะกล่องสุ่มเนี่ยผมรู้อยู่แล้วว่ากล่องสุ่มเนี่ยมีไว้ทำอะไรนะครับผมหลายๆค่ายทำกันเพื่อเคลียร์สต็อกสินค้ามันมีเยอะอยู่แล้วแหละมันได้เยอะอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราจะได้อะไรมาแล้วเราจะขายได้หรือเปล่านะครับผมอันเนี้ยคือปัญหาก็พอสั่งไปเรียบร้อยแล้วชำระเงินไปเรียบร้อยแล้ว2วันนะครับผมของก็มาถึงร้านมีกล่องนี้ให้ดูนะครับ TCA นะครับแล้วก็อีกกล่องนึงพ่วงมานะครับตอนแรกก็ลุ้นนะแบบเอ้ยส่งมาอาจจะเป็นแบบคานอนใช่ไหมเต็มคันหรือเปล่าอาจจะได้ DI2 อะไรเงี้ยนะครับไปมาก็ดูข้างกล่องอันแรกนะครับผมอันนี้ก็ได้เป็นคาเซ่โดโรนะครับผม 27.5/17 สีเหลืองดำนะครับเย็บมาแบบนี้ไม่ค่อยอยากลุ้นเลยแต่อาจจะแบบใส่ทองไว้สักเส้นหนึ่งก็ได้เงี้ย1 บาท 2 บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกเหนือจากจักรยานแล้วเขาแอบซ่อนอะไรให้เราหรือเปล่าจริงไม่ต้องแกะก็ได้นะแต่ก็ลุ้นนิดนึงแทนเฮ้ยจี้ทองคำมีป่ะสร้อยทองคำมีป่ะเฮ้ยไม่มีนะครับผมสรุปก็ได้ตัวคาเซ่ดูโล27.5 มาไซส์17สีเหลืองเนี่ยเจ้าสีเหลืองโอเคก็เอาไว้ตั้งขายนะครับผมคันนี้ก็มูลค่าประมาณ 7,900 บาท 8,900 บาทราคาเท่าไหร่เดี๋ยวลองหาราคามานะโอเคมาไฮไลท์ลุ้นไฮไลท์เอ้ยเบานี่นะนี่เนี่ยเบาๆจักรยานเนี่ยยิ่งเบายิ่งดีใช่ไหมครับในนี้อาจจะมีล้อคาร์บอนฮะ 7,900 คันนี้ราคา 7,900 นะครับผมราคาขายนะไม่ใช่ราคาต้นทุนนะครับผมราคาขายอยู่ที่ 7,900 โอ้ลุ้นมากอันนี้ไม่เคยแก่นะนี่จะมาสปอยพร้อมกันจะได้เห็นสีหน้าฟีลลิ่งจริงๆนะว่าได้อะไรโอ้ถอนหายใจ1 2 3เฮ้ยมี2ชิ้นใหญ่ๆชิ้นเล็กก่อนชิ้นเล็กก่อนข้างในนี้อาจจะเป็นเช็คเงินสดเช็คไม่เงินสดอันนี้กันกระแทกกันกระแทกอ้าวเข้ามาดูกันมีบินเขาเขียนอะไรว่าข้างในนี่มีอะไรใช่ไหมไม่มีนะนี่นะกล่องสุ่มอั่งเปาชื่อกล่องสุ่มอั่งเปานะครับผม 39,900 บาทนะครับเขาไม่รู้เขาให้ลงคลิปหรือเปล่านะแต่เผาเลยวันนี้เราจะเผากันเลย โอเคหนึ่งนะครับผมก็เป็นสายแต่งของแจ็คไวนะตัวนี้ก็แพงนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวนี้สายมันไปอยู่ในคอแล้วอ่ะมันไม่ค่อยได้ขายนะครับมันก็อย่างที่บอกนะครับก็แพ็คมาตัวนี้ก็หลักพันนะ1,900 บาทนะครับผมสายแต่งของแจ็คไวสำหรับตัวเสือมอบให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับผมของแจ็คไวตัวนี้พันกว่าบาทอ่ะโอเคเฮ้ยคาเซ่มีอันนี้ด้วยเหรออิงเจ็ดขายจักรยานแล้วยังขายอิงเจ็ดเหรอเนี่ยอ้าวไม่ใช่โอ้เล่นกล่องสุ่มกันจริงๆนะครับผมอันนี้ยางในของ Maxxis นะครับผมสอน80
700คูณ23ถึง32อ่ะอันนี้ได้ขายนะครับผมก็ตีไปราคาขายนะราคาขายก็ประมาณ160บาทนะครับมีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 160บาทนะครับคูณ10เท่ากับ1,600นะบวกเข้าไป1,600ชุดไฟจากซิกมาหูสว่างแน่นอนซิกมาเป็นแบรนด์ดีนะครับผมแบรนด์ดีก็เราเดี๋ยวลองหาราคาดูหาราคาหน่อยครับซิกมา700ลูเมนนะครับตอนนี้ทีมงานเราอยู่ข้างหลังรอลุ้นกันมากมายนะครับ ต่อมาเฮ้ยถุงมือจีโร่นะครับผมถุงมือจีโร่รุ่นแจ็คนะครับผมอ่ะซูมซูมซูมถุงมือ1คู่2คู่สีดำๆนี่ขายง่ายอยู่ละ3คู่4คู่นะครับราคาเฮ้ยเฮ้ยโพโลโก้นะครับขอต้องขออภัยผมไม่รู้ชื่อรุ่นจริงๆนะแต่กว้างใช้ได้นะครับผม143แต่ว่าดูตรงนี้1 2 3วับโอ้โหลางครับดูลางครับลางคาร์บอนนะครับเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้เบามากแล้วก็เจ๋งมากนะครับผมเดี๋ยวต้องมาดูว่าราคาขายเราจะเอากำไรคืนได้หรือเปล่านะนะครับผมของตัวนี้ของโพโลโก้ต่อมาเฮ้ยเฮ้ย GP 5,000 ครับ28นะครับผม622คือ Ultra 28นะครับ700คูณ28นะเป็นรุ่นไหนเนี่ย TR หรือเปล่า TR ไหมนี่ครับผมเป็น GP 5,000 นะครับผม800ไม่ TR นะรุ่นธรรมดานะครับผมราคาขายอยู่ที่ 1,950 บาทได้มา1เส้น2เส้นนะครับผมสำหรับตัว GP 5,000 อันนี้ขายได้ลูกค้ามาเรื่อยๆนะครับสีนี้เราไม่มีมีแต่ตัวสีขอบขาวนะครับอ่ะบันทึกไว้ 1,950 คูณ2ครับตอนนี้รู้ราคาไปแล้วรองเท้า North Wave นะครับก็ห่างหายไปสักพักแล้วครับรองเท้ายี่ห้อนี้นะก็ลองดูนะไซส์ถือว่าไม่มั่วนะไซส์คือแบบขายทำมาหากินได้นะครับผมไซส์41ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวหาราคาอีกทีนึงนะ Black Silver ขายได้ขายได้แน่นอนนะครับผมรุ่นนี้หน้ากว้างเป็นหมอบหรือเป็นภูเขาเอ่ยตอนนี้เป็นตัวหมอบนะครับผมของ North Wave นะครับคลิกๆยังไม่เคยเล่นเหมือนกันยังไม่เคยขายนะครับผมแต่ TCA เขาเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับไซส์41พอขายได้นะครับก็เดี๋ยวหาราคากันต่อมาอีก1คู่ทะเดน North Wave เหมือนกันขนาด40สีดำนะครับเป็นเสือภูเขาสำหรับผู้ชายตัวเล็กนิดนึงที่ใช้เบอร์40นะครับผมก็ยังใส่ไม่ได้นะแต่ก็อย่างน้อยก็ไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปอ่ะปีที่แล้วถ้าติดตามผมใน Facebook นะครับผมขายไซส์39ไม่ออกผมแจกไป40กว่าคู่นะนะครับก็อันนี้ก็น่าจะสาเหตุเดียวกันนะครับอยู่ในกล่องสุ่มเพราะว่ามันเป็นไซส์40นะไซส์กลางๆมาตรฐานชายไทยนี่เริ่มไปกันแล้วนะครับเป็นของเสือภูเขานะครับผมไซส์40หาราคากันต่อเฮ้ยหมวกเอ้ยหมวกแพงหมวกแพงปึ้มนะครับหมวกไอซูดี้นะครับมิปส์อ๋ว้าวนะครับไซส์ปกติด้วย54ถึง61นะครับผมใส่ได้ไซส์ L นะครับสวยมากจริงๆก็เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับผมของจีโร่เนี่ยแต่ว่าเราไม่มีทุนที่จะเอามากองไว้เต็มร้านอะไรเงี้ยนะครับช่าสวยนะครับของเสือหมอบนี่ก็จีโร่เหมือนกันนะครับสีขาวเราชอบด้วยของเอเชียนฟิปนะครับผมก็เป็นมิปส์เหมือนกันชื่ออ่านยากอ่านเองเชลสวยนะครับโอเคเดี๋ยวไปหาราคากันแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันตอนนี้ผมลุ้นล้อคาร์บอนที่สุดแล้ว
โอเคล้อคาร์บอนนะครับผมถ้ามาเป็นกล่องเล็กๆแบบนี้แน่นอนว่าข้างในมี1ข้าง1ข้างไม่ได้2คู่นะครับหรืออาจจะยัดมาให้ก็ได้ลองดูข้างกล่องเขียนว่า Easton แบรนด์ได้แบรนด์ได้ข้างในเป็นอะไรเนี่ยข้างในเป็นอะไรอย่านะอย่าเปลี่ยนยี่ห้อมานะเอาโอเคโอเคขอบมาครั้งแรกเปิดมานี่ทูบเลสแน่นอนนุ่นแน่นอนทูบเลสเป็น1ข้างอย่างที่บอกนะครับผมเป็นของเสือมอบของ Easton นะครับ EC90SL รุ่นนี้เคยเห็นละอยู่ในคอมพลีทหลายๆคันของคาเซ่นะครับเบามากทูบเลสเรดี้ด้วยโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือ1คู่อยู่แล้วอีกข้างหนึ่งก็ไม่ต้องลุ้นกับมันเยอะละนะครับเดี๋ยวเคาะราคาแป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมมาเรียงกองไว้นะครับผมแล้วก็มาเคาะราคากันแล้วกำไรหรือขาดทุนเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักครู่ครับนี่นะครับคือสิ่งที่เราได้มาทั้งหมดของกล่องสุ่ม 40,000 บาทจากคาเซ่นะครับผมบอกไว้ก่อนว่าอันนี้สำหรับเดียวร้านค้าเพราะฉะนั้นจะมีราคาส่งกับราคาขายที่ไม่เหมือนกันนะครับผมเราอาจจะได้เยอะก็จริงแต่เมื่อไหร่เราถึงจะได้เงินคืนกลับมานะครับก็โอเคเรามาสรุปกันเครื่องคิดเลขพร้อมนะครับ1คาเซ่โดโลไซส์17นะครับมูลค่าอยู่ที่ 7,900 บาทนะครับ9สปีดตัวนี้รีวิวไปเรียบร้อยแล้วปีใหม่มาสวยงามกว่าเดิมนะครับ 27.5 ก็สามารถติดต่อได้นะตอนนี้ราคาอยู่ที่ 7,900 บาทครับต่อมาถุงมือนะครับผมไปมาเรามานั่งดูถุงมือมีอยู่2ตัวนะครับผมก็คือตัว Zero Jack นะครับผมราคาขายอยู่ที่690บาทได้2คู่นะครับก็บวกไปได้ยังนะ2คู่นะครับผมเดี๋ยวดูไซส์ก่อนว่ามันจะขายได้ไหมเนี่ยนะครับก็จะเป็นไซส์ Mทั้งคู่นะครับผมต่อมาตัวนี้จะเป็นตัว Zero ที่แพงขึ้นมาหน่อยนะครับผมจะชื่อว่า Bravo Gel นะครับ Bravo Gel ตัวนี้ราคาขายอยู่ที่950บาทมีอยู่2คู่นะครับ ต่อมาคือเบาะตัวนี้โชคดีมากได้ตัวท็อปมาเลยนะครับผม Polo Logo Dimension 143คือความกว้างนะครับผมรางคาร์บอนไฟเบอร์แต่ว่าไม่มีกล่องมาเป็นถุงแบบนี้ราคาขายอยู่ที่ 4,500 บาทต่อมาคือไฟนะครับผมจากซิกมาตัวนี้เคยขายแพงนะแต่ว่ายุคสมัยนี้ก็คือมันจะเล็กลงแล้วมันก็สว่างแรงขึ้นนะครับผมมันก็เปลี่ยนตามยุคตามสมัยแต่ว่าก็ต้องพยายามขายกันไปเพื่อให้ได้ทุนคืนนะครับผมราคาตั้งอยู่ที่ 1,600 บาทแต่ว่าใน Shopee ตอนนี้มีเซลล์อยู่850บาทนะครับสำหรับตัวไฟตัวนี้อ่ะ850บาทรองเท้านะครับของตัวเสือภูเขาตัวนี้นะครับ Origin Plus 2 White นะครับผมราคาขายอยู่ที่ 2,275 บาทส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นของเสือมอบนะแต่ว่าเป็นไซส์41ครับราคาอยู่ที่ 2,290 บาทไซส์41สีดำจาก North Waveต่อมานี่คืออย่างในครับอย่างในตัวเบาของ Maxis นะครับผมไม่รู้ราคาแต่ก็ตีให้ราคาขายของ Maxis ก็ราวๆนี้นะครับผม 1,000 ราคาเส้นละ160 10เส้น 1,600 บาทครับต่อมาคือหมวกจักรยานนะครับผมเสือหมอบของ Giro ไม่น่าเชื่อว่าผมไม่เคยเอามาไงผมก็ไม่รู้ว่าราคามันเท่าไหร่นะครับผมราคาตัวนี้นะครับคือสบายกระเป๋าไม่แพงมากราคาตัวนี้อยู่ที่ 1,990 บาทจาก Giro ตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้กลายเป็นหมวกตัวท็อปว่าคุ้นๆไม่รู้มาตูมใส่หรือเปล่านะใช่ไหมคุ้นๆนะยังไม่ฟันธงนะครับผมชื่อรุ่น Helios นะครับผมขอต้องขอโทษนะผมไม่ค่อยรู้จักนะครับผมตัวนี้ราคาขายอยู่ที่ 6,900 บาทไอ้จ๊ะไม่กล้าใส่ หมวกแพงโอเค
ต่อมานะครับผมก็คือตัว Jack White นะครับผมเป็นสาย Low Friction ของ Jack White ตัวนี้ก็เป็น2นะครับผมชิฟเตอร์ชิฟคิดนะครับเพราะฉะนั้นมันยังประกอบทั้งคันไม่ได้มันแค่ชิฟเฉยๆนะครับมันมีชิฟกับเบรกไงอันนี้ได้ของชิฟไปนะครับผมก็ราคาขายอยู่ที่ 1,900 บาทอย่างที่บอกครับความเสี่ยงก็คือสมัยนี้สายมันอยู่ในเฟรมหมดตัวนี้กว่าจะได้ออกยากนะครับผมกว่าจะได้ออกยากนะครับต่อมาอันนี้ออกง่ายอยู่แล้วครับผมใครๆก็ชอบนะครับผม Continental GP 5,000 ราคาขายอยู่ที่ 1,950 บาทคูณ2นะครับขนาด28ตัวนี้ขายง่ายอยู่แล้วต่อมาไฮไลท์นะครับก็คือ Eastern Wheels EC 90 SL นะครับผม SL คือคาร์บอนไฟเบอร์เบามากตัวนี้คือรีวิวไปเยอะกับรถคอมพีทของคาเซ่ที่มันหลักแสนอ่ะนะครับเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะกรวยแบบนี้นะครับผมเป็นทูบเลสเรดี้ไปเปิดราคามานะครับไปเปิดราคามาราคาขายตัวนี้ขายนะครับผมราคาอยู่ที่ 42,500 บาทแต่ว่าเขาลดราคาอยู่ตอนนี้ราคาขายหน้าร้านอยู่ที่ 39,900 บาทครับราคาเท่ากับอั่งเปาเลยครับครับแค่ตัวล้ออย่างเดียวโอเคเพราะฉะนั้นเราเคาะราคากันอยู่ที่ 77,285 บาทนะครับผมมูลค่าทรัพย์สินของที่เราได้นะครับแต่อันนี้คือราคาขายยังไม่ใช่ราคาที่เราเป็นต้นทุนยังไม่ใช่ราคาไม่ใช่ราคาต้นทุนนะครับผมไม่ใช่ราคาในการทำมาร์เก็ตติ้งอะไรต่างๆนะนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราขายของเราก็ได้กำไรนิดๆหน่อยๆนะครับผม 10-20% ประมาณนั้นนะครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณคาเซ่ขอบคุณ TCA มากๆนะครับผมที่สร้างโปรโมชั่นแปลกๆมาให้เราทำคลิปกันในวันนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นไงบ้างครับผมว่าถูกใจนะนะครับผมถูกใจขอให้ขายล้อนี้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวอย่างอื่นก็ค่อยๆขายไปนะครับผมเพราะอันนี้คือชิ้นใหญ่เนาะแล้วก็ราคาแพงนะครับผมก็ลากันไปก่อนนะครับผมหวังว่าคาเซ่ในอนาคตเขาอาจจะทำคลิปเขาอาจจะทำกล่องสุ่มมาต่างๆมาให้กับคุณก็ได้นะครับผมวันนี้ผมไม่รู้นะว่าเขาจะว่าผมหรือเปล่านะแอบมาบอกอย่างนี้นะครับผมก็ไม่เป็นไรถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยส่วนใครไม่ได้กด subscribe กด subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดสาระบันเทิงแบบนี้เกี่ยวกับวงการจักรยานนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ